ความเดิมตอนที่แล้วโกฮังกับทรังร่วมมือในการต่อสู้กับโกคูด้านชั่วร้ายแต่ดูเหมือนว่าโกฮังจะพลาดท่านะครับและจะถูกโกคูด้านชั่วร้ายเลยเนี่ยทำลายไปพร้อมกับโลกในระหว่างที่โกฮังกำลังจะถูกทำลายทรังได้มารับพลังนั้นแทนและก็เสียชีวิตไปดราก้อนบอล X Apocalypse ตอนที่9เบจิต้ากลับมาแล้วปังเธอโกรธสุดขีดนะครับเมื่อเห็นคนเนี่ยฆ่าทรังลงไปปังเธอจึงไม่รอช้านะครับรีบกระโจนโจมตีใส่คนที่ฆ่าทรังทำไมฆ่าคุณปู่ทำไมต้องฆ่าทรังด้วยแกนี่มันเอะอะจริงๆเลยนะแต่ข้าก็ชอบคนช้ำใจแบบนี้แหละปังถูกโกคูที่ชั่วร้ายนะครับบีบคออย่างไม่ปราณีเฮ้ยไอ้เจ้าบ้ามันคิดจะฆ่าปังเลยหรือไงเราคงต้องงัดพลังเฮือกสุดท้ายแล้วล่ะโกฮังรีบกระโจนเข้าไปเพื่อช่วยเหลือปังโกคูจึงต้องปล่อยปังเพื่อจะต่อสู้กับโกฮังต่อแกเนี่ยมันยื้อด้านจริงๆรีบตายไปซะก่อนที่แกจะตายเนี่ยข้าขอแนะนำอะไรแกสักนิดนึงแล้วกันการต่อสู้เพื่อคนอื่นน่ะมันมีประโยชน์ไรหรอกพวกมนุษย์น่ะอกตัญญูต่อให้แกทำดีสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่สนใจแกหรอกเอาล่ะถึงเวลาตายของแกไปพร้อมกับดาวดวงนี้แล้วจงเตรียมใจซะทันใดนั้นเองนะครับมีพลังปริศนาเนี่ยยิงมาใส่โกคูอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวใช่เลยครับเป็นหมายเลข17นะครับมาช่วยได้อย่างทันเวลานายเปลี่ยนไปเยอะเลยนะอีกฝั่งนะครับเป็นพิกโกโลนะครับที่มาช่วยโกฮังได้ทันเวลาเหมือนกันเอ้ยขอบคุณครับคุณพิกโกโลนายพักไปก่อนนะโกฮังฝากเด็กคนนั้นไว้ด้วยล่ะคุณพิกโกโลโกคูก็สงสัยเลยครับว่าหมายเลข17เนี่ยคือใครทำไมเขาจึงไม่สามารถสัมผัสพลังของหมายเลข17ได้ก็ขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าหมายเลข17เนี่ยเป็นมนุษย์ดัดแปลงนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่โกคูเนี่ยจะไม่สามารถนะครับสัมผัสพลังของหมายเลข17ได้พิกโกโลก็กลับมาสมทบหมายเลข17อีกครั้งนะครับหลังจากที่พาทั้งโกฮังและปังเนี่ยไปหลบซ่อนจากที่ที่ปลอดภัยโดยสาเหตุที่ทั้งพิกโกโลนะครับแล้วก็หมายเลข17เนี่ยมาช่วยได้นะครับก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับให้ไปกอบกู้โลกนะครับระหว่างที่รอเบจิต้ากับโกเทนเนี่ยกลับมาเอ๊ะทำไมเจ้า2คนนั้นเนี่ยมันมีวงแหวนอยู่บนหัวแสดงว่าพวกมันเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกนี้งั้นก็หมายความว่าโกคูก็ยังพูดไม่ทันเสร็จนะครับมีชาย2คนเนี่ยปรากฏตัวมานะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าก็ไม่ต้องสงสัยว่าเป็นใคร2คนนั้นก็คือเบจิต้ากับโกเทนนั่นเองอ้าวเฮ้ยมี2คนเพิ่มมาอีกแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะข้าจำสองคนนั้นได้อยู่เบจิต้ากับโกเทนนะครับก็เปิดตัวมาอย่างเท่ๆเลยนั่นแหละครับยืนประชันหน้านะครับเพื่อหวังจะล้มโกคูด้านชั่วร้ายโกคูนะครับก็ทักไปเลยแหละครับว่าข้าจำได้แล้วพวกแกสองคนเลยเนี่ยก็คือสองคนที่อยู่บนดาวดวงนั้นนี่เบจิต้าก็สอบถามพิกโกโร่แหละครับว่ารู้อะไรเกี่ยวกับโกคูด้านชั่วร้ายไหมพิกโกโร่อธิบายแหละครับว่าไม่เลยเบจิต้าฉันก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันตอนนี้ปังกับโกฮังเนี่ยบาดเจ็บอยู่ยังไงก็ตามทีเถอะปังเนี่ยเอาแคปซูลนี้มาให้ฉันแล้วบอกว่าฉันเอาให้นายเบจิต้ารู้ได้ทันทีแหละครับว่าในแคปซูลนี้เลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องบลูทนะครับแต่ก็สงสัยนิดนึงแหละครับว่าทำไมทรังเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เอามาให้แต่เขาก็คิดในทางที่ดีแหละครับคิดว่าทรังเนี่ยละเลยในการต่อสู้จึงไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าสวะแกเป็นใครกันแน่วะทำไมถึงได้เหมือนกับเจ้าคาคารอสตอบมาซะแล้วแกเนี่ยคิดว่าแกพูดกับใครอยู่ล่ะอย่ามาอวดดีกับข้าจะดีกว่านะเดี๋ยวข้าเนี่ยจะฆ่าแกไปพร้อมกับความทรนงนั้นซะเลยไหนๆแกเนี่ยก็อุตส่าห์ตามข้ามาเพียงเพื่อจะสู้กับข้าข้าเองก็ชอบที่เห็นคนทรมานงั้นข้าจะใจดีกับแกนิดนึงละกันจะเลื่อนเวลาที่ทำลายดาวดวงนี้ไปแต่ผลลัพธ์ยังไงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดิมแหละนะส่วนเรื่องที่แกเนี่ยอยากจะรู้ว่าทำไมข้ากับโกคูเนี่ยถึงรวมกันได้เลยเนี่ยเอาไอ้แกเนี่ยชนะข้าให้ได้ก่อนละกันโอ้แบบนั้นก็ง่ายสิวะทันใดนั้นเองนะครับเบจิต้านะครับก็หยิบแคปซูลออกมานะครับเพื่อจะเอาครึ่งบลูทออกมาพิกโกโร่นายเล็งมาที่ชั้นซะแล้วก็ยิงมาเลยพิกโกโร่นะครับก็รับมาแบบงงๆนะครับแล้วก็ยิงครึ่งบลูทเนี่ยใส่เบจิต้าในทันทีว้าทันใดนั่นเองนะครับก็เกิดนักรบคนใหม่มานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คือเบจิต้าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4เอาแล้วล่ะครับตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับความมันความสนุกนะครับเมื่อเบจิต้าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4จะต้องมาปะทะกับโกคูซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4นะครับอันนี้แหละคือการรีแมตช์กันนะครับระหว่าง2คนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกนี้เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับความมันความสนุกเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็ใครเนี่ยที่ติดตามซีรีส์นี้อยู่เลยเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยฝากไว้ด้วยละกันนะครับกดติดตามที่ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review Dragon Ball นะครับอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับมีฟิกเกอร์โมเดลขายในนั้นด้วยฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ